ครับมาดูกันกับกรณีการเสียชีวิตนะครับเชื่อว่าคนไทยหลายคนจะคุ้นหูนะครับเป็นผู้บัญชาการกองกำลังกะเหรี่ยงพุทธนะครับหรือว่ากะเหรี่ยง DKBA ครับเป็นผู้นำชื่อว่าพลตรีนครมวยและครับซึ่งในอดีตก็เคยกระทบกระทั่งกับรัฐบาลไทยเรื่อยมานะครับหลังจากเจ้าตัวต้องไปต่อสู้กับอาการป่วยด้วยโรคมะเร็งเรื้อรังมานานถึงประมาณ3ปีด้วยกันครับพลตรีนครมวยนะครับเสียชีวิตด้วยวัย55ปีนะครับที่บ้านพักในเมืองพะโคเป็นเขตอิทธิพลของทางการสหภาพเมียนมาโดยป่วยเป็นมะเร็งที่คอนะครับมาประมาณ3ปีด้วยกันก่อนเข้ารักษาตัวในประเทศเมียนมาแล้วก็ประเทศสิงคโปร์ครับช่วงสุดท้ายของชีวิตนะครับก็กลับไปพักที่กองบัญชาการกะเหรี่ยง DKBA ก็อยู่ตรงข้ามบ้านบาเล่เหนืออำเภอพบพระจังหวัดตากทำให้มีโอกาสเป็นประธานเปิดงานวันครบรอบ21ปีของการก่อตั้งกองทัพ DKBA วันที่20ธันวาคมปีที่แล้วโดยขณะนี้ครับศพของพลตรีนครมวยนะครับก็ตั้งบำเพ็ญกุศลที่บ้านพักรวมถึงมีบรรดาทหารกะเหรี่ยง DKBA และก็กะเหรี่ยงกลุ่มอื่นๆที่ทราบข่าวเดินทางไปเคารพศพเป็นจำนวนมากครับเดี๋ยวไปย้อนดูประวัติกันนะครับพลตรีนครมวยนะครับก็เป็นนายทหารกะเหรี่ยง DKBA ซึ่งแยกตัวออกมาจากกองทัพสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยงหรือว่า KNU ซึ่งอันนั้นเป็นกะเหรี่ยงคริสต์นะครับไปจัดตั้งกองทัพ DKBA นะครับในปี 2537 แล้วก็มีปัญหากับฝ่ายไทยมาโดยตลอดซึ่งพลตรีนครมวยนะครับก็มีชื่ออยู่ในหมายจับของทางการไทยด้วยในคดีเกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดที่ผ่านมานะครับก็เคยออกมาให้สัมภาษณ์ตอบโต้กับร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงนะครับเมื่อครั้งที่ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและก็ขึ้นบัญชีดำนะครับเขาเป็นฐานะเกี่ยวพันกับขบวนการค้ายาเสพติดตามด้วยการปิดท่าข้ามนะครับตามแนวชายแดน12จุดจนตอนนั้นก็ส่งผลกระทบนะครับให้การค้าการขายชายแดนต้องหยุดชะงักไปแล้วก็ยังเคยส่งกำลังทหารเข้าบุกยึดจังหวัดเมียวดีตรงข้างบ้านริมเมยตำบลท่าสายลวดนะครับอำเภอแม่สอดจังหวัดตากช่วงที่มีปัญหากับทางรัฐบาลทหารเมียนมาเมื่อหลายปีก่อนด้วยครับครับโดยหน่วยความมั่นคงนะครับก็บอกว่าการเสียชีวิตรอบนี้ไม่น่าจะส่งผลต่อสถานการณ์การเมืองในสหภาพเมียนมามากเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามีกระบวนการปรองดองแห่งชาติมาแล้วก็เป็นกองกำลังที่รัฐบาลทหารพม่าในอดีตก็จัดตั้งขึ้นครับ